พบมาขาดตัวเลขของคุณลุงค่ะแล้วไม่ได้มานะคะคุณลุงจะบอกว่าขอไม่ไหวขอก่อนค่ะขอคนก่อนกำลังดีนะคะแต่ว่าบ้านนี้ก็บอกสู้ครับสู้เลยสามก็สู้เนาะผมจะกล้าพูดเลยว่าเลโก้เป็นงานเดียวที่เรากล้าลูกมาครบทุกคนครับเพราะว่าเขาชอบจริงๆอ่ะไหนๆแล้วมันมีอยู่แล้วนะคะเรียนถามจะมีปกติเนี่ยเวลาเรามางานเราจะต้องเจอครอบครัวอยู่เสมอเลยนะคะชอบต่อเลโก้อยู่แล้วเสร็จนี่รู้สึกว่าในการที่เราต่อเลโก้มันเหมือนทำให้เราช่วยเรื่องอื่นๆในการใช้ชีวิตให้เขาแก้ปัญหาทำตามคำสั่งทำตามอินสตรัคชั่นก็เลยถ่ายทอดทำเหมือนคลายตะขาบความชอบของตัวเองให้กับลูกๆซึ่งลูกๆ ก็ชอบไม่เหมือนกันอย่างอันนี้จะชอบออกไปทางแบบสไปเดอร์แมนมาร์เวลอะไรอย่างนี้ส่วนคนนี้ชอบคลาสสิกเขาคือชอบต่อด้วยความของเขาเองจินตนาการเขามาเองส่วนคนนี้จะออกไปทางดิสนีย์ครับไม่ใช่ชอบอะไรคะอ๋อขอโทษเขาชอบตัวที่มันเป็นออริจินอลแล้วตอนนี้เปลี่ยนอารมณ์แล้วเปลี่ยนแล้วมาต่อไม่ดิสนีย์พ่อต่อไงดิสนีย์พ่อก็สุดท้ายพอเขาตันเขาก็โยนให้พ่อต่ออยู่ดีแล้วคุณภรรยาต่อไหมคะต่อด้วยไหมค่ะจริงๆเหรอจริงๆก็ตามลูกค่ะเล่นอะไรได้ด้วยเพราะจริงๆก็ขโมยต่อของพี่มิกไปเยอะอยู่สตาร์วอร์ที่บ้านก็เสร็จหมดหลายอันได้ข่าวว่าสะสมไว้เยอะมากเราได้อยู่กับลูกแล้วเราได้เห็นพัฒนาการของลูกและที่สำคัญคือสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ปล่อยแล้วปล่อยให้เขาได้ลองต่อเองได้ดูยังไงนะลูกต่อยังไงนะลูกต่อยังไงคะวันนี้เอากี่กล่องว่าไงไทเลอร์เขาต่อเองได้ก็คือปล่อยให้เขาแล้วเราก็นั่งดูเขาเนี่ยแหละคือเป็นของผู้ใหญ่คือตั้งแต่6ขวบ7ขวบดูถึงแบบ10กว่าขวบเขาก็อยากจะลองต่อดูก็ลองให้เขาต่อแล้วเขาก็สามารถที่จะทำได้และเห็นพัฒนาการของเขาจริงๆแล้วคุณวิกกี้นะคะที่บ้านเนี่ยเลือกคอลเลกชันไหนส่วนใหญ่น้องๆชอบคอลเลกชันไหนเป็นพิเศษส่วนใหญ่น้องๆที่คงทั้งคุณพ่อด้วยค่ะชอบแบบรถอะไรที่เป็นรถเป็นรถต่างๆนะคะแล้วก็ของทริสตินก่อนหน้านี้ก็จะมีพวก Marvel แล้วก็พวกที่เป็นไดโนเสาร์พวก Jurassic Park อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แนวผจญภัยหน่อยใช่ค่ะเมื่อถึงคุณวิทยาบ้านนะคะฟังทั้งสองบ้านแล้วก็จริงๆประโยชน์จาก iPad จริงจากจอที่แบบดูการ์ตูนอะไรตลอดเวลาคือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้เขามีกิจกรรมได้ทำแล้วก็ได้ใช้ความคิดได้นั่งโฟกัสแล้วก็ห่างจากจอ iPad ที่จะไปแบบดูYouTube ดูการ์ตูนต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มมาเป็นโปรเจกต์มาเป็นกล่องเดียวกล่องแล้วเขาก็จะค่อยๆดูว่าอันนี้มันต่อขั้นตอนยังไงอะไรยังไงแล้วเขาก็จะภูมิใจว่าเวลามันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเราก็มีดิสเพลย์ให้เขาก็จะมีตู้ตั้งโชว์เลยว่าอันนี้เสร็จแล้วนะมีคอลเลกชันนี้แล้วจะวางเรียงกันยังไงให้มันเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านอย่างนี้ได้ก็จะมีเยอะมากจนตอนนี้คือตู้มีไม่พอใส่ปกติดิฉันชอบคอลเลกชันไหนลูกดิฉันชอบต่อเลโก้อันไหนบ้างลูกมีไหมเป็นแบบพวกลิมิเต็ดนะแฮร์รี่พอตเตอร์ Harry Potter ล่าสุดเขาก็จะต่อรถไฟของแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรก็ชอบแล้วก็มีตัวอะไรนะตัวที่เป็นโดบี้หรือโดบี้ ตัวโดบี้ด้วยโดบี้ไปทำแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวจริงเลยใช่ไหมคะน่าใช้สุดเอาคนนี้ล่ะคนนี้ก็เดมี่ชอบอะไรนะคะเมื่อกี้เดมี่อยากจะไปเอาเลโก้อะไรนะคะทุกคนเลโก้อะไรกันแฮร์รี่โอจะไปเอาลิตเติ้ลโมเมนต์ลิตเติ้ลโมเมนต์อันนี้ดิสนีย์คือแบบว่าอันนี้เจ้าหญิงอันนี้ดิสนีย์ของนายเอาแบบเจ้าเอลซ่าเนี่ยคนนี้นะคะมีเยอะเลยตอนนี้โอ้โหคอลเลคชั่นเต็มเลยนะคะถ้างั้นท้ายสุดนี้ในฐานะที่ทั้ง3ท่านได้ถือที่ได้รับการรับรองหรือว่าเซอร์ติฟายโซลารู้สึกยังไงอะไรที่เราตั้งใจ
ราต้องบอกว่าดีใจมากดีใจมากๆนะครับดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับทางเลโก้เลยครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีโอกาสได้ไปร่วมเปิดช็อปมาในหลายสาขาแล้วเหมือนกันครับผมแต่ว่าครั้งนี้ก็ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนให้การตอบรับแล้วก็มาร่วมงานให้การสนับสนุนดีมากเลยครับก็เป็นหนึ่งร้านที่ถือว่าใหญ่มากเลยใช่ครับผมครับก็ดีใจมากที่เลโก้วันนี้ได้แบบว่ามีการแชร์สาขาที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่าแฟนคลับของทุกคนนะมาให้ความแบบว่าต้อนรับกันอย่างแบบอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ฝากเลโก้สาขาใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะครับผมตะกี้เนี่ยตอนที่พี่หนุ่มพูดมีพูดถึงคำว่าเลโก้บอยใช่ไหมคะอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยสปอยให้เราหน่อยเป็นว่าจริงๆความพิเศษของกิจกรรมในครั้งนี้เลโก้บอยเนี่ยเขาจะมาส่งมอบอะไรดีๆให้กับการตัดขึ้นมาเรียกชมร้านกันหรอครับผมจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีแอคทิวิตี้เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่ช็อปข้างบนนะครับก็แล้วข้างบนเนี่ยจะมีโปรโมชั่นดีๆมีโปรโมชั่นพิเศษเยอะๆมากมายครับผมสามารถขึ้นไปเลือกใช้ได้นี่แหละตะกี้เนี่ยคุณมิกกี้พูดอยู่เลยว่าใกล้ปีใหม่แล้วใกล้คริสต์มาสใครกำลังหาของขวัญเนี่ยกำลังจังหวะดีเพราะมีโปรโมชั่นนะคะขอบคุณครับมีอะไรจะเสริมสำหรับในข้อบอกก็เหมือนพี่โอ๋ครับผมคือเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะครับจะมีขึ้นไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ข้างบนด้วยก็อย่าเพิ่งกลับกันใครที่อยากเจอพวกเราสองคนแล้วก็อยากไปเลือกดูเลโก้นะครับผมก็สามารถไปเจอกันที่ช็อปข้างบนได้แต่ว่าตะเกียบตรงหน้าจอเนี่ยเลโก้บอยมันมี5คนตรงเนี้ยไม่มีกันอยู่2คนตอนนี้ล่ะจริงๆแล้วอีก3ท่านเขาสแตนบายรออยู่ชั้นนั้นเราเนี่ยยังไม่ได้เห็น